ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์นะคะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณนิดาชวยักษ์พร้อมกับแฟนๆรายการทุกท่านนะฮะมาพบมาเจอกันกับครอบครัวเมลเคิลครอบครัวหัตถจิตครับบอกเลยนะคะว่าเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาคมวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่6แล้วค่ะเดี๋ยวนับอีกกี่วันท่านนับมือไป7 8 9 9กสิณไฟเตโชธาตั้งธาตุทั้ง4เสริมบารมีให้แต่ละท่านกับกรรมฐานสมาธิกับครัวฐานนะครับวันที่10โอ้โหวันที่10นี่เป็นอีก1วันที่เราทุกคนต้องมาคอมเมนต์วันที่10รวมกันค่ะแสดงความยินดีนะคะกับครัวฐานนะคะซึ่งได้รับนะเป็นปริญญากติมศักดิ์นะคะเป็นด็อกเตอร์แล้วด้วยคุณงามความดีค่ะที่โหครูต้นบุญเราทำทั้งดูแลผู้ศาสนาดูแลบุคคลตกทุกข์ได้อย่างที่เป็นเบื้องหลังนะของความสำเร็จของหลายๆคนหลายคนต้องขอบคุณแฟนรายการครับมากซะส่วนซะใหญ่ส่วนใหญ่ที่สุดนะครับต้องเน้นเป็นคำๆไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็ไม่คาดคิดและผมก็ไม่คาดหวังแต่ก็มาดังใจปรารถนาบอกแล้วมันเป็นเรื่องบริหารเห็นไหมฮะทำบุญได้จริงๆผมเองอาจจะไม่เรื่องของเรื่องวิชาการต่างๆทั้งโลกอาจจะไม่มีโอกาสได้เสริมเติมเต็มกับถึงขั้นนี้แต่ทางธรรมแน่นอนนะฮะสิ่งที่ทำมาครบรอบครบวาระมันก็มาด้วยปฏิหาริย์จริงๆใช่นะคะคือนี่แหละค่ะเราต้องย้ำหน่อยนะใครที่อยากจะไปเจอกันหรือว่าไปร่วมแสดงความยินดีนะคะกับครัวฐานนะคะช่วงเช้าตั้งแต่8โมงกว่านะคะหรือว่าประมาณสัก10โมงเนี่ยก็เจอได้ที่วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าใครไม่สะดวกช่วงเย็นเราขออนุญาตเปิดบ้านที่นี่ค่ะมิราเคิลของเราเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับครัวฐานได้มาถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันนะฮะเช้านี่นะถ้าจะถ่ายรูปจริงๆเนี่ยขอเป็นใกล้ๆเพล11โมงเที่ยงเพราะว่าน้องรัชนกศรีโลพันธ์น้องบิวเดอร์สตาร์กับพี่ตุ้ยเทพประยุทธ์ทักจะเจอถ่ายรูปได้กันได้นะฮะก็ไปแสดงความยินดีกับรวมถึงน้องมวยนิตาจะไปยักแล้วก็น้องทรายโอมนี่มีละครอันยิ่งใหญ่ไพศาลจิตถึงบอกว่าเนี่ยค่ะศิษย์ครัวฐานนะเติบโตเหมือนกันใช่อยู่ๆก็มีละครอีก1เรื่องมาเลยฉะนั้นใครอยากเติบโตนะฮะช่วงเช้าๆเจอกันนะครับเราก็เป็นครั้งนึงครั้งเดียวในชีวิตที่มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะฮะก็คือสูงสุดในชีวิตแล้วแหละนะครับผมไม่มีอะไรที่สูงที่ผมจะมีโอกาสอย่างนี้นะฮะก็คือครั้งแรกเช้านี่เจอที่นั่นประมาณ11โมงแล้วกันประมาณ11โมงนัดหมายกันแต่ตอนเย็นแต่โหถ้าเกิดตอนเย็นต้องมาค่ะเราเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับเลยนะมาถ่ายรูปนะคะมาพูดคุยเป็นการแสดงความยินดีให้กับครูต้นบุญของเรามีเลี้ยงอาหารด้วยนะบุฟเฟ่ทานอาหารร่วมกันด้วยมีเสียงเพลงมีดนตรีศิลปินมาพร้อมเลยนะคะพร้อมกับคณะสิงโตน้ำปากด้วยใช่มาแสดงความดีและความอวยพรรวมทั้งเขาก็วันนั้นอ่ะสิงโตน้ำปลาเขาก็จะเอาหัวเนี่ยไปเชิดในต่างประเทศเป็นการแข่งขันเขาก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้เสียงหรือหัวนี่มาไปเชิดสิงโตไงต้องไปแข่งต่างประเทศก็จะให้ครูเราเนี่ยนะครับเจิมมากันเรื่องนำชัยนี่แล้ววันดีๆด้วยนะคะฉะนั้นเราล็อกคิวแล้วนะคะว่าอาทิตย์นี้นะคะเรามีนัดกันมาเจอกันแต่ว่าก่อนถึงวันที่10วันที่9ใครลงทะเบียนกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำแล้วเนี่ยนะคะไปเจอกันที่โรงแรมวีวันโคราชได้นะช่วงเช้าๆนะคะ 7-8 โมงเช้านะเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็เสร็จภารกิจเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงนะก็เจอกันได้นะคะใครลงทะเบียนต้องมานะคะไม่งั้นเดี๋ยว2วันนี้ปิดรับสมัครน้องมวยนะฮะก็คือพุธพฤหัสนะแล้วก็ศุกร์นี้ก็ปิดแล้วไม่เอาแล้วหมดแล้วแล้วเราดูว่านะท่านผู้ชมอาจจะมีลงหน้างานอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราต้องจำกัดจำนวนเพราะท่านจะได้รับแผ่นปฐวีธาตุพร้อมกันนะคณะเราก็คงไม่เยอะเพราะว่าผมเองก็ต้องมาเตรียมงานใช่ค่ะนะครับมาเตรียมวันที่10นะฮะเราก็คงจะต้องตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงตรงแค่นั้นเองท่านไปทันไม่ต้องกลัวนะฮะไปเจอกันก็คือช่วงเช้ากรุงเทพก็ประมาณตื่นตีห้าค่ะก็คนละประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ถึงรถไม่ติดนะฮะแล้วเป็นวันดีๆวันเสาร์ครับใช่นะคะไปกับรถสบายเลยแล้วโรงแรมมีวันโคราชหาไม่ยากนะคะก็คือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะก็สามารถที่จะไปตามเส้นทางได้เลยแหละแล้วก็ไปเจอกันการแต่งกายนะคะก็เป็นเสื้อขาวกางเกงขายาวนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็เป็นการเคารพสถานที่ด้วยแล้ววันนั้นก็เจอรัชนกศรีโรพันธ์เนี่ยไปด้วยนะก็ศิลปินศิษย์มีครูคนนี้เขาไม่เคยไปงานไหนนะฮะก็ไปงานครูฐานนี่คือแทบเป็นตอนนี้อยู่ในครอบครัวเลยครอบครัวเดียวกันแล้วไปแบบสบายๆท่านก็จะได้ชักทายแล้วเจอกันนะฮะพร้อมกับคณะนะฮะหลายๆท่านอย่างเจ้าของตลาดเซฟวันก็ไปด้วยเจ้าของโรงแรมวีวันก็มานั่งกรรมฐานสมาธิหลากหลายคนฉะนั้นท่านผู้ชมเชื่อเลยครับเราจะได้กระชับมิตรจะได้เจอกันทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆระดับชั้นเพราะเราฟรีๆไม่มีเงื่อนไขไม่เสียสตางค์ทั้งนั้นใช่ลงเลยตอนนี้ดีไหมครับโทรมาเลยนะคะตอนนี้เลยเพราะว่าเหลือเวลาแค่2วันวันศุกร์นี้
ขออนุญาตปิดรับแล้วจริงๆเป็นทางการนะเพราะว่าต้องมีการเตรียมในเรื่องของสถานที่แล้วอย่างที่บอกว่าฟรีไม่เสียสตางค์นะคะก็มีคอฟฟี่เบรกให้มีอาหารให้มีคอฟฟี่เบรกมีอาหารมีน้ำอร่อยๆน้ำดื่มนี่คือแค่มูลค่านี่ผมคิดว่านะก็คุ้มค่าท่านแล้วแหละเพียงแต่ท่านเพียงแค่สละนะฮะค่าเดินทางเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านเราก็ไม่ได้เก็บค่าสตุ้งสตังค์ท่านเลยนะรวมบุญสร้างกุศลใหญ่นะฮะในช่วงที่จะเข้าพรรษาในช่วงที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่เนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่เยอะๆเพราะช่วงนี้เชื่อฮะหลายคนก็ต้องฝันต้องการฝันกำลังใจเสริมสิริธาตุทั้ง4แล้วอยากได้ข่าวดีเรื่องของเบอร์โทรเบอร์โทรนี่บางคนอยากจะเปลี่ยนเบอร์อะไรที่สร้างกุศลให้ท่านสร้างบารมีร่วมกับเราแล้วมันจะมีพลังให้เกิดขึ้นไปฟังที่นั่นเลยไม่เสียสตังค์ไม่เสียสตุ้งนี่บอกเลยสดๆที่นั่นวันนั้นเลยนะสำหรับเลขผลรวมนะคะของเดือนกรกฎาคมดังนั้นบอกเลยว่านั้นเจอนี่โอ้โหคุ้มค่าแน่นอนโอ้โหนะและใครอยู่แบบว่าแถบๆโคราชเนี่ยไม่ค่อยได้มาเจอกันได้เจอครัวถาวรนั้นด้วยนะคะก็นะสัญญากันนะคะใครลงทะเบียนแล้วต้องมาเจอให้ได้นะคะเพราะว่าทุกท่านที่ลงชื่อนะคะนั่นคือสิทธิ์ของท่านจริงๆแล้วเราปิดรับสมัครเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะฟรีๆไม่เสียสตางค์ก็ขอบคุณทางโรงแรมวีวันโคราชด้วยนะคะดูแลในเรื่องของสถานที่ให้เรานี่ขนาดที่โรงแรมก็ประชาสัมพันธ์นะฮะแขกที่พักโรงแรมนะว่าโอ้โหนะฮะรู้จักไม่รู้แต่ว่าโอ้โหพอเรื่องของศิลปะเทท่าเดี๋ยวนี้หาคนสอนยากแล้วเดี๋ยวจะหายไปซะก่อนนะฮะเราก็ควรจะศึกษาเติมเต็มกับชีวิตเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาแล้วก็เสริมเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้งสามทั้งสองให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเรือนร่างที่ยิ่งใหญ่หัวใจภูบูชาต้องมีพระก่อนพระกรรมฐานสมาธิด้วยครับนี่แหละบอกเหนือสิ่งอื่นใดนะฉะนั้นเราบอกว่ากสินไฟเนี่ยกสินน้ำกสินดินน่ะจะได้มีโอกาสแนะนำไปปฏิบัติกันต่อด้วยแล้วก็รับแผ่น VCD กลับไปฟรีๆเลยนะคะก็ฝากไว้ละกันนะวันที่9แล้วก็วันที่10นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีนัดกันแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทั้ง2งานเลยก็คิดดูข้างนี้มีทั้งดินน้ำนะมีดินน้ำลมไม่ได้เพราะว่าลมต้องดูต้นไม้นะฮะนะเราก็มีดินน้ำมี3อย่างเลยดินน้ำแล้วก็ไฟสมบูรณ์ในธาตุสี่แม่ขาดอีกธาตุเดียวเองอีกธาตุต่อไปเดี๋ยวไปเรียนที่ดำเนินค่ะดำเนินสะดวกเนี่ยริมน้ำเลยนี่ใครรอคอยนะจะได้เจอกันเดี๋ยวคอยติดตามกันละกันแล้วก็แผ่นปฐวีธาตุที่บอกนะคะเนี่ยเห็นด้านบนนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยคือครั้งนี้มอบทุกท่านแต่ต้องโทรมาไอ้หน้างานเราก็เปิดให้อยู่แล้วว่ามารับกันแต่ว่าเราต้องเขียนเราต้องทำจะได้สมบูรณ์นะแต่ละเราจะเลยต้องมีการจำกัดจำนวนท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่ว่าจำกัดจำเกณฑ์แล้วอยากให้ไปจำนวนจำกัดไม่ใช่มีเท่าไหร่เป็นพันผมก็รับได้แต่เพียงแต่ว่าท่านจะไม่ได้รับแค่นั้นเองไปแล้วอยากให้เอาไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะบางคนอยากได้ไปโอ้โหจำได้ไหมครั้งก่อนๆต้องมีจับฉลากต้องลุ้นกันสงสารและเห็นใจแต่ครั้งนี้เป็นของฝันของท่านมาร้อยให้ร้อยมาพันให้พันมาเดือนหมื่นให้เดือนหมื่นเลยหมื่นไม่ทันแล้วมวยแหมพูดอย่างนี้ได้เข้ามาทั้งประเทศแล้วทำยังไงเนี่ยพ่อแม่คุณจำนวนจำกัดจริงๆจำกัดจริงๆได้ค่ะโทรมาก่อนค่ะโทรเลยตอนนี้โทรตอนนี้แหละค่ะครูคนนี้มีแต่ให้ค่ะแต่ว่าไม่เสียสตางค์สักอย่างจำกัดหน่อยนะก็โทรมานะคะโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาสอบถามทีมงานลงชื่อบอกชื่อบอกนามสกุลลงทะเบียนได้เลย0851293697และ0831997972นะคะแอร์เย็นๆนะห้องแอร์เย็นๆในโรงแรมท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าโอ้โหอยู่สถานที่คือดูแลอย่างดีอ่ะแล้วไม่มีใครเขาจัดหรอกอ้าวท่านไปดูในเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเสียสตังค์เท่านั้นแหละบอกว่าจะสอนบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เก็บสตังค์ 5,000 แล้วมันได้อะไรมั่งไม่ได้อะไรเลยแต่กรรมฐานสมาธิอย่าลืมได้ประโยชน์นะเป็นด็อกเตอร์ทุกคนใช่ค่ะแล้วทุกคนได้ไปปฏิบัติเอาสติปัญญาก็บอกว่าปัญญานี่เป็นด็อกเตอร์นะฮะก็บอกคนที่มีปัญญาสะเทืองสติปัญญาเนี่ยมันเป็นวิชาที่หาไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างนึงในจิตใจเราเนี่ยเวลาสร้างกุศลบุญใหญ่นะมันเป็นบุญที่ต่อเติมอะไรที่เป็นสติปัญญาที่ไม่ค่อยผ่องแผ้วเนี่ยมันชำระล้างได้แล้วกรรมฐานสมาธินี่ต่อยอดของเดิมไม่ว่ากรรมฐานสมาธิอะไรที่เคยเรียนมาวิปัสสนาที่มีมาต่อยอดได้ผมรู้ว่าเป็นวิชาระดับด็อกเตอร์เพราะอะไรไม่ได้อวดโอ้แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญสูงสุดนะฮะรองมาจากอภัยทานเราต้องมีการอภัยทานด้วยนะฮะอภัยทานนี่ก็สูงสุดเหมือนกันดังนั้นเรามาละเราไปร่วมกันมาสร้างบุญใหญ่แล้วก็เติมเต็มก่อนที่เข้าพรรษาดีไหมน้องมุ้ยดีมากค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของกับสมาธิด้วยนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงแบบเครียดไงกังวลเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิมาม้ามุ้ยมาหนูมาม้าของน้องมุ้ยก็ยังไปเลยใช่ค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าคนใกล้ตัวไม่ไปโอ้โหเฉยๆมาม้านี่อยากไปใช่ค่ะนี่ถึงเวลาก็ต้องแบบอยากมาเจอแล้วก็ได้มานะมีครูบาอาจารย์สมาธิกรรมฐานกันแบบนี้แล้วฟรีๆไม่เสียสตางค์มาเลยค่ะมาเจอมารวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนี่คือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้ก่อนสัปดาห์นี้แต่ที่ผ่านมาโอ้โหคุณธรรมไม่ได้หยุดเลย ไม่หยุดดูแลทั้งเรื่องของอวัตถุมงคลต่างๆเรื่องของสถานที่โบสถ์
เรื่องของพุทธศาสนาเองก็ตามวงสวงละครก็มีวงสวงละครท่านผู้ชมนะหลายเรื่องนะฮะอย่างที่อัมพระยาปาเล่นเพิ่มพนางเพิ่มพนางน้องชายก็เล่นด้วยแล้วน้องชายไปด้วยแล้วใช่ค่ะอีกเรื่องเลยนะดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินนี่ก็วงสวงมาใช่ค่ะนี่ล่าสุดเลยนายร้อยสอยดาวนายร้อยสอยดาวพี่สุเทพพี่สุเทพนะฮะเป็นละครฟอร์มใหญ่ของทางช่องห้าพี่ประยูนวงชื่นใช่นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เราคุณน้าคุณตาห้ามพลาดเลยณวันนี้นี่ต้องใช้คำว่าเป็นพระแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้คืออาจารย์นิสิกรินดีนะคะท่านก็ได้อุปสมบทนะคะหรือว่าบวชนะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี่เองผมก็ได้เก็บภาพนะฮะในฐานะนะท่านก็เป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้ความเคารพนับถือกันมาโดยตลอดเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยภาพบรรยากาศด้วยที่ราชบุรีนะครับไปชมภาพเลยค่ะในอำเภอเมืองนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะสิ่งหลวงพ่อนะอมรินทรามเนตรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีนะฮะในอำเภอเมืองเลยนะครับวันนั้นลงสะพานไปปุ๊บเจอเลยตั้ง GPS ไปก็หานะฮะจนที่สุดก็ตั้งเจอแต่ว่าสวยงามมากตรงนั้นก็หลายท่านนะคะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับก็มีอาจารย์ไข่ด้วยนะมาลีโคน่ามาลีโคน่าใช่ครับโอ้นี่แบบศิลปินชื่อดังเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่เป็นศิษย์นะคะหรือว่านะเป็นคนที่ได้เคยได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันแบบนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีสำคัญสำคัญนั่นเองหลายคนนะฮะศิลปินนะฮะในส่วนที่ไปแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์ธนิตอาจารย์ธนิตก็มีความสนิทผมนับ10ปีเป็น10แล้วนะฮะท่านเองก็มีความเคารพครูบาอาจารย์กับคือแล้วก็มีความรอบน้อมนะต่อเรื่องของการศรัทธาพระบูชาครูนั่นเองนะครับสิ่งที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่เป็นบุญที่พวกเราได้มีแรงศรัทธามีสร้างกันนะครับครับก็ได้ทักทายช่วงนี้เพราะว่าแขกท่านก็เยอะนะครับนะฮะหลายสื่อนะสื่อหลายสื่อก็แน่นอนนะฮะให้ความสำคัญให้การสัมภาษณ์ท่านเห็นแล้วชื่นใจนะต้องอนุโมทนาบุญท่านด้วยครับแล้วงานเนี่ยแต่ละวงสรวงก็จะเห็นท่านอาจารย์นะพระอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะครับบวชจำนวน9วันด้วยกันก็ที่นะคะวัดอมรินทรารามหรือว่าวัดท่านนะคะจังหวัดราชบุรีครับผมท่านก็ไปตีสุขนะฮะคือบวชให้คุณพ่อนะฮะคุณพ่อท่านป่วยค่ะแล้วก็น้องฝ่ายพ่อนะครับครับเราบอกเลยค่ะว่างานนี้คือหัวขาบอกตั้งใจแต่รายการหลายคนตามด้วยอยากจะตามไม่เจอรู้ทำไมนะฮะอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นนะครับค่ะครับนะฮะหลายคนก็มีความสุขนะครับในการร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ค่ะสิ่งตรงนี้นะฮะค่อยๆเติมเต็มไปคนละเล็กคนละน้อยนะฮะเราเชื่อว่าเอาเจ๊ทัดเข้าไปก็ด้วยคือเขาหาเขาไม่ได้เลยไงไม่หรอกฮะงานบุญงานบุญใครก็ได้นะไปทุกงานค่ะไปร่วมบุญคือแกบอกว่าพอดีผ่านพอดีนะฮะก็จะหาคนที่นะฮะมาร่วมตื่นด้วยคือการสร้างบุญใหญ่นะฮะมาจำกัดจำเกณฑ์นะครับผมก็ปิดท้ายเบื้องหลังนะครับเพราะว่าพยายามนะฮะอนุโมทนาบุญนะสร้างกุศลนะครับแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะในการน้อมน้อมสักการะบูชาจริงๆในงานบวชนี่เป็นก็ว่างานที่ว่าเขาจะไม่แจกบางคนเขาก็ไม่แจกการ์ดนะฮะนะฮะหรือแจกการ์ดบ้างแล้วแต่ประเพณีนิยมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานบุญนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างก็จะบอกให้รู้ใครทราบไปร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างกุศลใหญ่บุญนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ทิศทางนะให้ชีวิตมีการรื่นไหลและผ่านไปนะครับแต่ก็รวยเหรียญเห็นแล้วไม่ยอมสุขนะฮะครับทุกคนก็มีแต่ความปลื้มปิติมีความความปลื้มใจนี่งานเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็มาค่ะคือแสดงที่เสร็จที่โคราชเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ราชบุรีเลยเพื่อมางานร่วมกันค่ะเพราะบอกไว้เนี่ยท่านนั่นคุณพ่อของท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีตอนที่ผมไปบ้านท่านเนี่ยฮะก็ไปนะไปเจอกันทุกวันนี้ท่านอาจารย์พระอาจารย์ธนิตศรีกันดีก็มีเสียงที่ได้จากผมไปก็จะมีครูพระพิราบค่ะนะฮะรวมครูพ่อแก่ครูฤาษีและเสียอะไรอีกครูพระพิฆเนศสามสี่ที่ท่านที่ผู้ชมนะฮะได้เห็นได้เจอได้ครอบกันนะฮะก็เสียครูที่ท่านเวลาครอบครูก็ต้องใจเสียผมในการครอบนะแต่วันนี้นะท่านอยู่ในศาสนาแล้วเป็นพระผู้ปฏิบัติดีเป็นวัดป่านะเป็นสัตว์รักสงนะครับอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเชิงสายกุศลด้วยกันนะครับเป็นบุญที่พวกเราได้ตั้งใจกับพระรูปหนึ่งนะเป็นท่านครูนะครับต้องเป็นบอกว่าเป็นพระชั้นครูจริงๆแล้วก็พิธีบวงสรวงต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะคะทั้งเป่าครุยนะคะทั้งพิธีในการสร้างพระหล่อพระเองก็ตามนะคะก็ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงครูจากท่านอาจารย์พระอาจารย์น
นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วงนี้ก็ทราบมาว่าหลายๆคนก็ได้มีพิธีอุปสมบทบุญด้วยในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ประมวลอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยก็แล้วกันย้ำนะฮะครบบวชบวชตามประเพณีหรือแม้แต่อยากจะบวชอีกก็ได้นะฮะช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาเอาใช่มากี่วันแล้วใช่ค่ะนี่เป็นเดือนหน้าแล้วสัปดาห์หน้านี่ก็เริ่มละนะคะผมก็เริ่มถวายเทียนทั้งมวยนะฮะอย่างล่าสุดก็วัดคลองบางนัดเริ่มถวายเทียนนี่ว่าจะครบ9วัดท่านผู้ชมนะใกล้ๆอาจจะบอกว่าจะวัดไหนกันบ้างได้ตามกันไปไปร่วมบุญกันใช่ใช่ใช่นี่ก็จะไปช่วยวัดวัดเมืองแพะนะแพะใต้อะค่ะนะฮะเดี๋ยวอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ต้องเดี๋ยวนั่งมวยดูชื่ออีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาให้ผมดูนะฮะครับแต่ที่แน่คือเร็วๆนี้เลยเนี่ยเร็วนี้เดือนกันยายนจะขึ้นไปเรามีนัดกันด้วยนะสำหรับ16กรกฎาคมก็ที่วัดสมานมิตรด้วยวัดคลองหมอนัดก็19กรกฎาคมนะเดี๋ยวให้ได้มาเห็นตารางบุญกันไปร่วมบุญกันนะฮะพระน้ำมวยนะครับนะฮะเราไปร่วมไปรวมบุญรับบุญกันนะครับโอ้โหน้องว่าสิทธิ์อายุสิทธิ์เยอะมากๆเยอะครับนะคะแล้วก็มีศิลปินด้วยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติใช่ก็จะมีแขกผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีความปลื้มปรีติปลื้มใจเหมือนกับสิทธิ์ทุกคนนะคะที่ได้เห็นนะคะพระอาจารย์ชั้นครูแบบนี้คือเราต้องปรีตินะครับเพราะว่าบุญน่ะที่เราทำเรามานึกถึงพระพุทธฐานจอมราชันเลยค่ะคือท่านพระอาจารย์ธนิศรีกันดีเนี่ยท่านเองก็มาตั้งแต่เริ่มรอเริ่มรอเลยนะฮะรวมทั้งครูพระพิราบด้วยไหมค่ะคือเราจะลืมไม่ได้เลยนะครับบุญครั้งนี้ที่ร่วมบุญนะฮะในการสุสนที่ยิ่งใหญ่นะครับในร่วมการสร้างแรงศรัทธาในร่วมกันการสร้างบุญบารมีฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดราชบุรีนี่ก็แวะเวียนนะคะไปที่วัดตาลได้นะคะที่นี่เองก็ทราบมาว่าโบสถ์วิหารสวยสดงดงามมากมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ไปกราบไหว้ขอพรกันไม่ไกลเลยนะฮะท่านผู้ชมห่างกรุงเทพนิดเดียวเองอยู่ตรงไหนอยู่วัดไหนอยู่ใกล้ๆก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันก็แล้วกันนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณกลางเดือนเนี้ยก็จะทั้งเข้าพรรษาทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแหละนะอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราตั้งจิตเป็นกุศลนะคะแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ทั้งร่วมบุญกันหรือแม้กระทั่งเข้าพิธีอุปสมบทเองก็ตามกับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะคือถ้าเรามีโอกาสไปร่วมแล้วนะฮะร่วมอนุโมทนาบุญแล้วโอ้โหสง่างามมากนะงามจริงๆท่านก็คงจะบวชนะฮะถึงประมาณวันที่9ประมาณนั้นนะฮะครับไม่ทราบว่าท่านบอกว่าท่านเคยพูดกับผมนะฮะคุยกันเล็กๆว่าอาจารย์ถ้าผมไม่บวชตลอดได้ดูแลผมได้บอกปรึกษาทุกอาจารย์ถ้าบวชได้นะนี่ก็ครั้งนี้พระอาจารย์เองก็บวชเพื่อทดแทนคุณของบิดาด้วยนะคะทำหน้าที่บุตรที่ดีนะฮะก็ดูแลตลอดนะฮะพอพาไปดูแลรักษาที่กาญจนบุรีแล้วก็ดีขึ้นนะครับคุณพ่อท่านก็อายุมากแล้วแหละชราภาพนะฮะแต่อาจารย์ธนิตได้ดูพระอาจารย์ธนิตเนี่ยดูแลโยมพ่อได้ดีมากนะครับโยมพ่อนี่คือว่าอายุไขก็มากพอสมควรสิ่งที่เราเหลือไว้ก็คือไม่มีอะไรทั้งมวลนะฮะในชีวิตเราเนี่ยคุณงามความดีตอบแทนบิดามารดาแล้วก็นำพาแห่งความสำเร็จขึ้นกับชีวิตค่ะนะอาจารย์ก็พระอาจารย์ท่านก็อายุ60ปีเหมือนกันค่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนาะเรื่องของพุทธศาสนาใช่ครับนะคะก็เราได้มีโอกาสทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในเรื่องของการดูแลพุทธศาสนาเองก็ตามพิธีที่ผ่านมาเนี่ยก็พิธีอธิษฐานจิตนะที่พระอาจารย์ชนิดนะครับได้เผาคุยได้บูชาเทพเทวาก็จะมีฐานหลักเมืองที่กรุงเทพที่แผ่นดวงท่านเนี่ยอธิษฐานจิตที่นั่นปลอบพระศิวลีพระพุทธราชก็จะมีฐานหลักเมืองในกรุงเทพแล้วก็ที่วัดอรุณแล้วก็มีที่ภูเขาทองวัดสเกตด้วยสามเลยนะท่านผู้ชมคือสามสถานที่สำคัญหลักๆของในกรุงเทพเลยนะแผ่นเงินทองนาคนี่แหละที่นำเข้าร่วมพิธีในวันนั้นแล้วเดี๋ยววันที่16นี้นะฮะก็วัดสมานมิตรนะฮะแผ่นดวงที่ท่านอธิษฐานจิตเนี่ยเราก็จะไปรอผมจะได้เขียนอักขระเขียนชื่อของท่านไปนะนะครับอยู่ทับหลังค่ะนะครับนี่ตื่นเช้าตลอดเลยงงเลยตัวดำหมดแล้วคือหนูบอกเลยว่า
ถ้าถามสาวที่ถามไปไหนก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปมาอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใช่ค่ะตามเมนต่างๆจะเห็นนะครับอยู่ตามนั้นติดตรงนั้นแหละท่านผู้ชมไปดูวัดไปดูโบสถ์ผมไม่ได้บอกดูโอ้โหอยู่แบบเป็นคุณหนูราชาไม่ใช่เลยเดินทางอยู่นี่แหละอยู่ใกล้พื้นดินอยู่ตามท้องรุ่งท้องนาดูแลข้าวดูแลมอดใช่เพราะว่าข้าวปลอดทันพิษข้าวพอหักขานี่ดูแลทั้งเกษตรกรนะดูแลทั้งชนิดน้องมอดด้วยเยอะดูแลคือดูแลทุกขั้นตอนจริงๆคือถ้าเกิดว่างๆก็จะดูแลไอ้มีใครตกทุกข์ได้อย่างต้องการความช่วยเหลือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่จะบอกเลยค่ะเดี๋ยวพอรับตำแหน่งรางวัลด็อกเตอร์เนี่ยโอ้โหงานหนักกว่าเดิมแน่ๆหนักกว่าอีกเหรอหนักกว่าเดิมไม่เอาแล้วทุกข้อทุกที่เนี่ยต้องมอบให้ขวดขาจริงๆครับแต่ว่าเชื่อค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามทั้งพิธีอุปสมบทพิธีในโบสถ์พิธีบวงสรวงเททองหล่อพระนี่ทุกคนมีแต่ความปลื้มจิตปลื้มใจและอย่างเนี้ยใช่ไหมโบสถ์เนี่ยพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ที่คงไว้ซึ่งพุทธศาสนาและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปสมบทหรือทำพิธีสำคัญในโบสถ์เองก็ตามไหว้พระประธานในฉะนั้นเราได้เห็นแล้วอย่างเนี้ยโบสถ์เขาสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วยังเหลืออีก13โบสถ์นะคะที่จะอยู่ในร่วมในโครงการร่วมกันที่เวิร์กป้าใหม่เนี่ยค่ะป้าใหม่ก็จะเป็นอาจารย์ดอนบุรีรัมย์นะครับอาจารย์ศิลปินนะแบบว่าศิลปินนะครับรุ่นใหญ่นั้นเลยนะคะที่เราได้เห็นกันเดียวที่ในช่วงสีโลกพันมาปิดท้ายหน่อยนั่งบุญนั่งกุศลเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งศิษย์มีครูศิษย์ครูหัดขานะคะแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนี้ด้วยใช่ครับผมครับสมัยโลกรุ่นจังแล้วก็จะมีปิตินะครับที่เดี๋ยวความสุขกันนะครับขอให้ทุกท่านได้กุศลและผลบุญอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับยังอีกเยอะอีกมากมายนะกิจกรรมดีๆที่พวกเราไม่เคยหยุดยั้งไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะที่เรียกคำว่าบุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งสูงไม่มีวันขาดแคลนแต่ว่าทำบาปเนี่ยมีขาดไปเรื่อยๆแขนขาดบ้างหูขาดบ้างตาขาดสุดท้ายหัวขาดก็ไม่ได้สร้างบุญไงใช่ยิ่งโทษยิ่งทำบาปมันก็ทำไปเรื่อยๆมันก็มีแต่ตัวเองที่จะเสียเจ้ากรรมนายเวรเขาเฉือนเรื่อยๆเขาอายุไขเนี่ยเวลาสูงขึ้นเนี่ยเขาเฉือนตาไปก่อนตาไม่ดีแล้วนะดึงหูมันหนักลงหูตึงไงเวลาแก่ตัวใช่ไหมตัดขาอีกนะฮะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกไม่มีเรี่ยวสุดท้ายไม่เหลืออะไรแต่เหลือไว้บุญนะฮะเราจะได้ปิติในช่วงนี้มีขามีกำลังทำเถอะเดี๋ยวนี้โอ้โหโรคเจ้ากรรมนายเวรนี่เยอะป่วยเจ็บบ้างอุบัติเหตุบ้างมันไปได้ง่ายท่านผู้ชมอย่าประมาทครับชีวิตแล้วยิ่งแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเครียดของชาวกรุงของชาวเมืองทุกๆคนเนี่ยน้ำท่วมมาเศรษฐกิจต่างๆอะไรเงี้ยความตึงเครียดต่างๆนี่เอาเรื่องที่บ้านมาประเดี๋ยวน้ำท่วมเนี่ยเอาเครียดเอามาฝากเลยครับแต่ว่าการทำบุญสะสมเสบียงบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเรามีโอกาสได้แบบเกิดมาทั้งทีแล้วทำบุญสะสมบุญกันเยอะๆนะคะเมื่อสักครู่เห็นภาพในโบสถ์นี่ก็ต้องบอกว่าเรามีงานใหญ่รออยู่เหมือนกันใช่ครับ16กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะโอ้โหทั้งหมดในครั้งนี้เป็นวาระพิเศษแล้วก็เป็นงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะงานหลายท่านถามเยอะมากเลยมีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีทั้งพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุศิวลีด้วยนะคะมีพิธีบวงสรวงนะคะมีพิธีเททองนะคะหล่อพระศิวลีนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะหลายท่านได้เห็นภาพนะใน Facebook Fanpage บ้างแล้วนะคะก็เป็นองค์ที่หล่อหลอมที่ปั้นขึ้นมาใหม่เลยสูง4เมตรด้วยกันในโครงการเนี่ยสร้างมาแล้ว108องค์แต่องค์เนี้ยสูง4เมตรแล้วปิดโครงการเพราะว่าปิดก็คือตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นสุดท้ายทำได้ที่เนี้ยนะก็เลยไปเป็นประธานในการจัดสร้างนี้นะฮะไปร่วมบุญกันวาระพิเศษใครที่ได้จองพระศิวลีเอาไว้หรือพระสังฆสารแบบนี้รอในพิธีนี่แหละเท่านั้นนะคะเขารอพร้อมพระ4เมตรนะพระศิวลีนะที่ท่านได้จองมันก็รอในนี้นะครับพระสังฆสารด้วยก็รอในนี้เหมือนกันแล้วมวลสารรอในโครงการเดียวกันเลยเป็นมวลสารที่วัดสมานมิตรพระพุทธปาฏิหาริย์เป็นมวลสารจากพระพิราบนะคะซึ่งมวลสารสำคัญทั้งนั้นและเป็นวาระพิเศษนะซึ่งจะจัดทำนับเท่านี้ตัวในช่วงนี้เท่านั้นจริงๆนะเรื่องของการสร้างโบสถ์กันต่อสร้างพระประธานกันต่อด้วยสัปดาห์หน้าก็ปิดให้จองแล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องเอาทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เป็นคู่ขนานกันวัดบาลีส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็วัดสมานมิตรมาร่วมกันก็คือได้คุยกับคณะกรรมการชาวบ้านเรียบร้อยก็ผมเองลงทุนเองหาทรัพย์หาอะไรมาจัดสร้างแล้วก็แบ่งเป็นเส้นทางขนานคือหยุดไม่ได้ไงฮะวัดก็มีเยอะคือดูแลควบคู่กันไม่ได้ทิ้งไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะตั้งแต่พระป่าตั้งแต่กฐินมาก็คือตามคำมั่นสัญญาไม่ได้หยุดที่ไหนแล้วทั้งมวยก็เห็นอยู่ไม่หยุดเลยร่วมบุญนะท่านผู้ชมนะฮะมาสละทรัพย์ปัจจัยร่วมกันนะฮะเราจะได้เป็นครอบครัวมิราเคิลครอบครัวตัวบุญนั่นเองใช่แล้วนะคะก็โทรเข้ามา
พูดคุยทำทีมงานได้หรือว่าสอบถามได้นะส่วนใครอยากจะจองการพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งวาระพิเศษจริงๆ0851293697แล้วก็0831997972นะคะส่วนวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ใครมีคำถามอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเส้นนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ SJ นะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความและจังหวัดส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับกำไรปลดหนี้ทวีทรัพย์กำไรมีเยอะทำไมก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะได้ไม่ขาดทุนได้ไม่ขาดทุนด้วยแล้วปลดหนี้ด้วยแถมทวีทรัพย์ด้วยนะคะก็มอบให้ทั้งหมดเนี่ย3ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามากันแล้วกันแต่ว่าช่วงหน้าพิเศษค่ะวันนี้ครูถาจะพูดถึงเรื่องราวของการทำบุญเดือนกรกฎาคมแบบนี้เฉพาะบุคคลเลยนะตั้งแต่คนเกิดปกติเป็นลัคนาราศีใช่ไหมค่ะนี่เป็นเดือนเป็นเดือนเลยเดือนแยกเป็นเดือนไปเลยกุมภามีนาเมษาทั้งปีบอกให้ทั้งปีแต่ว่าเอาตามคือเดือนวันจันทร์วันพุธเนี่ยจะเป็น4เดือนนะมกราถึงเมษาแล้วก็ถัดไปอีก4เดือนจนครบ12เดือนเป็นเดือนๆไปมาติดตามกันงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามการสำหรับใครที่เกิดในเดือนมกราคมนะกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนหลักการทำบุญเป็นอย่างไรนะกลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม